สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงเนกราบรูไนดารุสารามทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันวันที่31ตุลาคม2561เวลา 9:05 ตามเวลาท้องถิ่นของบรรดาเสรีเบกวันซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติบรูไนบรรดาเสรีเบกวันเนกราบรูไนดารุสสลามนาวาเอกดาโต้ปาดูกาฮัชกีอับดุลรามานบินเบกวันมูดิมดาโต้ปาดูกาฮัชกีบากาปลัดกระทรวงกลาโหมคนที่1ฮัชยะมาลิยานีบินตีฮัชกีอับดุลลาฟุงอธิบดีกรมการพัฒนาและงานบริหารกระทรวงกลาโหมบรูไนดารุสสลามร้อยเอกหญิงมัสุลียันติบินตีมูฮัมหมัดอิสกานดานายทหารหญิงติดตามเกียรติยศนายรุธธรรมมงคลอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกวันและภริยาพันเอกนพเดชแป้นศรีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกวันพันเอกอรุณแก้วเศษรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกวันนาวาเอกเทพฤทธิ์ลาบเหนือรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกวันนาวาเอกสมพรร่มพยอมรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกวันและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณบรรดาเสรีเบกวันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 9:40 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่เรียนหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์เอเชียแปซิฟิกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปมัสยิดสุลต่านโอมาอาลีไซฟุตดินสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่28พระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามองค์ปัจจุบันมัสยิดดังกล่าวเป็นมัสยิดประจำรัชกาลสมเด็จพระราชาธิบดีโอมาอาลีไซฟุตดินในอดีตบรูไนดารุสสลามไม่เคยมีมัสยิดหลวงมาก่อนมัสยิดหลวงที่เคยมีเพียงแห่งเดียวถูกทำลายเมื่อครั้งที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในบรูไนดารุสสลามสมัยสงครามโลกครั้งที่2หลังจากสงครามเสร็จสิ้นลงมีการสร้างมัสยิดไม้หลังคามุงด้วยใบปาล์มขึ้นมาใหม่แต่เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงไม่สามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้สมเด็จพระราชาธิบดีโอมาอาลีไซฟุตดินจึงได้มีพระราชดำริให้สร้างมัสยิดหลวงขึ้นนายรูโดฟโนลีสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ร่างต้นแบบมาจากแบบที่สมเด็จพระราชาธิบดีโอมาอาลีไซฟุตดินทรงออกแบบด้วยพระองค์เองได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมโมกุลของอินเดียมัสยิดนี้จุคนได้ 3,000 คนภายในมัสยิดเป็นห้องสี่เหลี่ยมมุมฉากพื้นที่พิเศษใช้ประกอบศาสนพิธีหันหน้าไปยังทิศที่ตั้งเมืองเมกกะผนังประดับด้วยเซรามิกลายดอกไม้สีสันสวยงามด้านขวาเป็นธรรมาสน์ยกพื้นหินอ่อนหลังคาโดมคู่เคลือบกระเบื้องโมเสกทองหน้าต่างกระจกสีและโคมไฟระย้าพรมทอมือพื้นใหญ่นำเข้าจากเบลเยียมและซาอุดิอาระเบียอาคารด้านนอกเป็นหินกรานิตจากนครเซี่ยงไฮ้และหินอ่อนจากอิตาลีโดมรูปผลไม้ท้องถิ่นบัวเปอร์ดาดาประดับกระเบื้องโมเสกเคลือบทองคำแท้ยอดโดมทองสูง52เมตรเป็นอาคารที่สูงที่สุดในบรรดาเสรีเบกวันด้านนอกของมัสยิดมีสระน้ำขนาดใหญ่และมีเรือพระที่นั่งจำลองของสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่5แห่งบรูไนดารุสสลามในสมัยคริสตศตวรรษที่16สร้างด้วยหินอยู่กลางสระน้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของบรูไนดารุสสลามเวลา 10:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าเรือหลวงประทับเรือยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านตะมอยกำปงอาเยอทอดพระเนตรความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนริมแม่น้ำบรูไนบรูไนดารุสสลามมีพื้นที่ป่าชายเลน 18,418 เฮกตาร์พบมากบริเวณอ่าวบรูไนชั้นในตลอดแนวชายฝั่งทะเลและริมฝั่งแม่น้ำเป็นน้ำกร่อยและดินเค็ม
รากของต้นไม้ในป่าชายเลนสามารถป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่งได้เป็นอย่างดีป่าชายเลนของบรูไนดารุสลามมีพันไม้7สายพันธุ์และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์บกหลายชนิดที่ท่าเรือหมู่บ้านตามอยกำปงอาเยอร์เปิงาราอาวังฮัชดีหมอกตีบินมูฮัมหมัดซาเลหรือกำนันฮัชดีหมอกตีกำนันตำบลตามอยแล้วรักษาการกำนันตำบลสุไหงเคอดายันและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ส่งทอดพระเนตรการทำขนมพื้นเมืองและการแสดงพื้นเมืองของชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตบรูไนมูราใจกลางเมืองบันดาเสรีเบกาวันประกอบด้วยหลายหมู่บ้านสร้างอยู่บนตอม่อและเชื่อมต่อกันด้วยสะพานไม้เป็นระยะทางกว่า30กิโลเมตรหมู่บ้านน้ำประกอบด้วย5ตำบลมีประชากร 9,900 คนมีระบบสาธารณูปโภคครบนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งนี้ได้ด้วยการนั่งเรือที่ท่าเรือฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านอัตราค่าเรือข้ามฟากไปกลับเที่ยวละ1ดอลลาร์บรูไนหรือเช่าเหมาบริการเรือรับจ้างเพื่อเที่ยวชมบริเวณรอบหมู่บ้านน้ำอัตราค่าจ้าง 30-60 ดอลลาร์บรูไนที่ผ่านมารัฐบาลบรูไนดารุสสลามต้องการเว้นคืนพื้นที่ตามแผนแม่บทในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบรรดาเสรีเบกาวันเพื่อนำไปสร้างสวนสาธารณะโกลเด้นจูบิลีหมู่บ้านน้ำจำนวน8หมู่บ้านจึงถูกเว้นคืนไปเมื่อพุทธศักราช2558ปัจจุบันมีหมู่บ้านน้ำทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ชาวบรูไนสามารถซื้อบ้านในหมู่บ้านน้ำได้จากนั้นส่งพระดำเนินไปโรงเรียนประถมศึกษาฮัชดีตารีฟโรงเรียนแห่งนี้ตั้งชื่อตามฮัชดีตารีฟอดีตผู้ใหญ่บ้านและบุคคลผู้มีชื่อเสียงของหมู่บ้านตามอยเตงาที่กล้าหาญและเป็นผู้นำในการปกป้องหมู่บ้านจากการรุกรานของชาวเมืองลิมบังในมาเลเซียอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2510ถึง2514โรงเรียนเปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2515ต่อมารัฐบาลบรูไนดารุสสลามได้สร้างอาคารเรียนหลังปัจจุบันโรงเรียนมีครู5คนหนึ่งในจำนวนนี้เป็นครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี2คนได้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยส่วนนักเรียนมี86คนด้านการเรียนการสอนได้สอนเด็กทั่วไปให้เรียนร่วมกับเด็กพิเศษเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6อาคารเรียนแห่งนี้ยังใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามห้องเรียนมีจำนวน7ห้องห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียนภาษาอังกฤษห้องคอมพิวเตอร์ห้องละหมาดห้องสมุดห้องประชุมห้องอาหารและห้องครัวนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้และสามารถเดินมาโรงเรียนได้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากบรรดาเสรีเบกาวันเนกราบรูไนดารุสสลามพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศทรงปฏิบัติพระกรกิจต่างๆดังนี้เวลา 11:02 นวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระบรมี50ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในการนี้ประทานโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลทุนวิจัยแบรนด์เฮลท์รีเสิร์ชอวอร์ด2018จำนวน3รายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่แพทย์เภสัชกรนักโภชนาการพยาบาลนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไปเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาชาติจากนั้นทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ Brand Health Conference 2018ซึ่งบริษัทแบรนด์ Century ประเทศไทยจำกัดร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นจนถึงวันพรุ่งนี้ในหัวข้อแนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้ได้รับทุนวิจัยได้นำเสนอผลงานโดยมีแพทย์เภสัชกรนักโภชนาการพยาบาลนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไปเข้าร่วมประชุมกว่า900คนเวลา 18:45 เสด็จไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันทรงไปประธานงานกาล่าดินเนอร์ในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพสากล2561
ซึ่งสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมโอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาลประวัติความเป็นมาของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลและเทศกาลพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดามาศด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุขพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดงต่างๆโดยงานการ์ลาดินเนอร์เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพสากล2561จัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2561ภายใต้แนวคิดการเสริมพลังสตรีเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อผลักดันให้สตรีทั่วโลกร่วมกันสร้างโอกาสสร้างความก้าวหน้าในกลุ่มสตรีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืนสำหรับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลเป็นเครือข่ายสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพที่เข้มแข็งมีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อเกิดความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจของโลกโดยประสานพลังความร่วมมือจากสตรีทั่วโลกทั้งอย่างร่วมกันทำงานกับองค์กรภาครัฐเอกชนองค์การสหประชาชาติและสภายุโรปกว่า100ประเทศส่วนสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจสตรีที่มีชื่อเสียงปัจจุบันมีองค์กรสมาชิก21ประเทศทั่วโลกผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2561วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2561ณศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับองค์การภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้วิศวกรไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพรวมทั้งเพื่อแสดงผลงานวิศวกรรมดีเด่นระดับชาติและนานาชาติให้สาธารณชนได้รับรู้ความสามารถของวิศวกรไทยที่ยอมรับในระดับสากลภายในงานมีการอภิปรายในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของประชาชนกิจกรรมคลินิกช่างให้บริการปรึกษาปัญหาทางวิศวกรรมของบ้านพักอาศัยแก่ประชาชนตลอดจนนิทรรศการที่เป็นเวทีสรรสร้างประโยชน์แก่วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทุกสาขาเพื่อนำความรู้และคุณค่าที่ได้จากงานไปใช้พัฒนาศักยภาพของประเทศประเพณีรับบัวจังหวัดสมุทรปราการสะท้อนความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มชนในสังคมเชิญชมค่ะวิถีชีวิตคนในสังคมไทยมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาโดยมีประเพณีเชื่อมโยงดังเช่นประเพณีรับบัวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการงานบุญออกพรรษาของชุมชนที่ร่วมกันอัญเชิญหลวงพ่อโตองค์จำลองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดบางพลีใหญ่ในประดิษฐานบนเรือล่องไปตามคลองให้ชาวบางพลีสักการะบูชาด้วยดอกบัวโดยโยนลงเรือจนดอกบัวสูงท่วมองค์พระการโยนบัวนี้ยังมีตำนานเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างคนในชุมชนเมื่อแรกที่ชาวมอญถูกโยกย้ายจากปากลัดเข้ามาทำนาที่บางพลีในสมัยรัชกาลที่5ช่วงออกพรรษาชาวไทยมอญจะกลับไปร่วมงานบูชาคาถาพันธุ์ที่ปากลัดจึงขอให้ชาวบางพลีเก็บดอกบัวให้นำไปบูชาพระชาวบางพลีจึงเก็บดอกบัวฝากหลวงพ่อโตกลับไปให้ชาวมอญในประเพณีโยนบัวนี้กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย